สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้พามาดูการติดตั้งปั๊มหอยโข่งยิงสปริงเกอร์นะครับ EP ที่1นะวันนี้มาที่สวนของลูกค้าท่านเดิมนะครับที่เคยมาติดตั้งปั๊มโซล่าเซลล์1แรง4แผงนะครับท่อนำออก2นิ้วแต่เป็นปั๊มซับเมิร์ดนะฮะเติมสระไปทีนี้ทางลูกค้าต้องการยิงสปริงเกอร์แล้วก็เอาไปรดน้ำรอบสวนทั้งปลูกหญ้าปลูกผสมเยอะแยะเลยนะฮะก็เพิ่มปั๊มหอยโข่งขนาด 1.5 แรงซึ่งใช้4แผงเหมือนกันนะครับสลับกันใช้เอานะครับโดยที่ไม่ได้ต้องเพิ่มแผงอีกชุดนะครับโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับโดกบังไอ้ต้นไทรใกล้ๆในบ้องหมูนุ่มๆเพื่อจะเอาเบี่ยงอันนี้วันที่2ครับผมอันนี้วันที่2นะครับผมมาคนเดียวนะครับเมื่อวันแรกพิระมาด้วยนะครับวันนี้เดินปั๊มเสร็จแล้วนะครับมาเดินสปริงเกอร์นะครับเพิ่มเติมอีกทีนะฮะตัวนี้ชุดปั๊มนะฮะชุดปั๊มตัวนี้ 1.5 แรงนะครับท่อดูดใส่ไป2ท่อนนะครับ2ท่อนนะครับ 1.5 แรงนะฮะมีหลังคาให้นะครับเดี๋ยวก็จะบังอีกได้กันสาดกันอะไรได้จนกว่าตอนนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับของนะมิสุโยชิครับนะฮะ DC ครับผม 1.5 แรงใช้4แผงเหมือนกันนะครับ4แผงเหมือนกันทีนี้มาดูการโหมดสลับใช้นะฮะวันนี้มาเดินสปริงเกอร์นะครับล้มระเนระนาดเลยครับนะก็เทสดูนะครับเทสดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปักไม้อีกทีนะฮะตอนนี้เทสดูตอน
เบื้องต้นก็ไหลแล้วแหละแต่ว่ามันล้มก่อนเลยไม่ได้เทสต่อนะฮะอันนี้6หัวนะครับ6หัวแน่นอนมันได้เยอะกว่านี้อยู่แล้วนะฮะจะรอบ1 10 15หัวหรือ20หัวก็ลองต้องลองดูก่อนนะครับต้องลองดูก่อนแต่ทุกจุดมีวาล์วนะครับทุกจุดมีวาล์วไปดูการสลับใช้คอนโทรล4โมงเย็นแล้วครับผมเลิกงานแล้วก็เลยถ่ายคลิปให้ดูนะฮะยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จตัวนี้อันนี้ฝั่งซับเมิร์ดนะฮะเป็นไรโน่นะครับซับเมิร์ด1แรงครับโถน้ำออก2นิ้วนะฮะใช้ได้ถึง4แผงตัวนี้ใช้ดีใช้ได้น้ำดีอยู่นะฮะผมก็ใช้อยู่นะฮะตัวนี้ตู้คอนโทรลของหอยโข่งครับผมตัวนี้มิซูโยชินะผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะฮะสลับกันใช้เหมือนกันนี่เบเกอร์สลับใช้ไม่ใช่เป็นคัทเอาท์หลังเตานะฮะเป็นเบเกอร์ข้างล่างก็แผงเข้าข้างล่างแล้วก็พ่วงเอานะครับพ่วงเอานะฮะก็ไม่ใช้พร้อมกันนะครับสลับกันใช้เดี๋ยวเปิดซับเมิร์ดก่อนนะครับซับเมิร์ดนะครับเมื่อทำงานเดี๋ยวไปดูซับเมิร์ดก่อนครับหลักๆเติมสระนะฮะทีนี้การรดน้ำพวกสปริงเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้ว่ารดตลอดนะครับวันหนึ่งก็อาจจะให้ทั่วสวนก็อาจจะ1ชั่วโมงนะครับนอกนั้นก็ที่เหลือก็เติมสระไว้นี่สระใสมากนะครับใสจริงๆนะฮะเนี่ยครับใสกว่าคลิปที่แล้วที่มาที่พามาดูนะครับอันนี้ท่อน้ำออก2นิ้วนะฮะก็เติมนี่ยังไม่ถึงเดือนนะฮะตอนแรกก็มีน้ำอยู่ในระดับนึงแต่น้ำมันก็ขุ่นกว่านี้นะครับเติมไม่กี่วันก็นู่นปิ่มละนู่นอ่ะต้นฝรั่งก็น่ะกิ่งฝรั่งจมอยู่ในไม้ละในน้ำละนะครับอันนี้คือโหมดของซับเมิร์ดนะครับซับเมิร์ดนะครับเดี๋ยวไปดูโหมดของหอยโข่งเราก็จะสลับกันใช้แต่ตอนนี้สปริงเกอร์ไม่ได้เปิดนะเพราะว่ายังต่อไม่เสร็จผมจะแค่ให้ดูการทำงานของการสลับกันใช้ครับทีนี้สลับกันเราก็ปิดของซับเมิร์ดก่อนปั๊บแล้วก็รันของหอยโข่งซ้ายมือนะครับหอยโข่งมาแรงดันมาแล้วเดี๋ยวไปดูปั๊มทำงานกัน4โมงนะฮะ4โมงเย็นครับท่อ2นิ้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ได้น้ำเป็นหมื่นลิตรต่อชั่วโมงนะครับยิ่งในช่วงเวลานี้ก็ยิงสปริงเกอร์ได้อยู่นะครับแต่อาจจะไม่มากเท่าตอนกลางวันนะฮะในแป๊บเดียวน้ำหลากละนะฮะนี่คือการสลับกันใช้เนาะนะครับเดี๋ยวปิดปั๊มก่อนเดี๋ยวมันจะแฉะพื้นที่ยังไม่ได้ใช้งานจริงปั๊มก็ปิดนะครับนี่ก็คือการทำงานนะครับการทำงานเปิดซับเมิร์ดไปนี่ครับผมก็ในตัวก่อนที่จะเข้าตัวนี้ก็มีเบเกอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะเบเกอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะข้างในตู้นะฮะตัวนี้เป็น DC ทั้งหมดนะไม่ใช่ AC 220โวลต์นะผมโดยส่วนมากแล้วผมทำปั๊ม DC ทั้งหมดนะตัวนี้4แผงเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะ340วัตต์แบบโมโนตัวนี้ของซันฟรีนะครับแผงทุกวันนี้เบาขึ้นเยอะแล้วก็ขนาดเล็กลงนะฮะขนาดเล็กลงกว่าเมื่อก่อนอีกนะครับแผงเบามากนะฮะเพราะฉะนั้นการติดตั้งอะไรก็การยกก็ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะฮะนี่ครับแล้วก็จะมีตัวสปริงเกอร์ที่ยิงจะมีโซนปลูกหญ้านะครับใช้สปริงเกอร์ตัวนี้นะฮะสปริงเกอร์ยิงระยะไกลนะครับเดี๋ยวผมเองก็เพิ่งได้ลองสปริงเกอร์ตัวนี้นะยังไม่รู้ว่ามันจะยิงได้ไกลขนาดไหนโซนปลูกหญ้าอยู่ฝั่งนู้นนะอันนี้6หุ่นนะครับ6หุ่นยิงแบบ360องศาหมุนรอบตัวเองนะฮะนี่ครับ6หุ่นเอา4หุ่นมันเล็กไปนะครับ6หุ่นไปเลยนะเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยใส่วาล์วทั้งหมดนะฮะเพื่อที่จะอยากให้แรงดันไปจุดไหนจุดเดียวก็สามารถที่จะปิดวาล์วทั้งหมดก็ให้น้ำมันวิ่งไปด้วยนะครับแล้วก็มี
มีการใส่แอร์แวร์เนาะมีการใส่แอร์แวร์2จุดนะครับเพื่อรักษาแรงดันนะฮะรักษาแรงดันแล้วก็ช่วยในการส่งไกลนะครับให้แรงดันไม่ตกมากนะครับให้แรงดันไม่ตกมากนะฮะอันนี้ท่านลูกค้าทำคอกวัวแล้วนะฮะนี่คอกวัวครับผมนี่ปนเสาปูนนะครับแล้วก็ไม้ยูคาไม้ยูคาก็สวยอยู่นะครับทำดีอยู่นะครับไม่ได้เป็นโครงเหล็กอะไรนะครับเพราะมีไม้ยูคาเยอะมั้งนี่นะครับทางลูกค้าก็เริ่มมาอยู่แล้วเริ่มมาอยู่เดี๋ยวจะเห็นชุดออฟกริดครับผมชุดแบตเตอรี่ที่ใช้กับตัวบ้านเนี่ยบ้านเดี๋ยวจะสร้างอีกนะครับสร้างอีกตอนนี้ทางลูกค้าก็เริ่มมานอนแล้วฮะเนี่ยเถียงนาน้อยสุดคลาสสิกนะฮะนี่มีที่นอนที่อะไรตอนนี้คุณลุงไปในหมู่บ้านอยู่เดี๋ยวก็มานะฮะเดี๋ยวก็มาครับส่วนแทงน้ำเนี่ยเอาไว้ใช้รอบๆนะฮะแล้วแต่ตามจุดที่ต้องการใส่น้ำหยดนะฮะใส่น้ำหยดตามพืชนะทางลูกค้าก็จะเดินน้ำหยดเอานะฮะเดินน้ำหยดหรือว่าเดี๋ยวก็มีการทำห้องน้ำอีกนะฮะเอาตัวเนี้ยไปใช้กับห้องน้ำได้สบายเลยนะฮะได้ทั้งกลางวันกลางคืนเพียงแค่เติมน้ำขึ้นไว้บนแทงส่วนที่ล้นจากแทงก็ลงสระเหมือนเดิมหรือสลับเปลี่ยนสระ 100% เลยก็ได้นะครับทำได้หมดนะเพราะฉะนั้นมีแทงน้ำเหมาะสมแล้วนะครับอยู่บ้านสวนเนี่ยนะครับใช้น้ำกลางคืนได้นะครับในส่วนของล้างจานอาบน้ำนะครับนี่นะฮะบรรยากาศดีมากครับผมโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้พามาดูการสปริงเกอร์นะฮะหอยโข่งยิงสปริงเกอร์ EP ที่1 นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับรอ EP ที่2ต่อไปนะครับทำหลายวันอยู่นะครับไม่เสร็จวันเดียวเพราะว่าทำเดินคงเดือนต้องค่อยๆทำไปสอบถามเพิ่มเติม Facebook แฟนเพจบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ